คลที่36จิตไม่โศกจิตโศกคือจิตที่แห้งผากหดหู่ระทมตรอมใจจิตไม่โศกก็คือจิตไม่แห้งผากมีความชุ่มชื้นเย็นสบายไม่ถูกเผาลนให้เร่าร้อนด้วยไฟกิเลสความโศกเกิดจากความรักหมายความว่าเพราะมีรักมันจึงมีโศกถ้าไม่มีรักโศกก็ไม่มีรักมากโศกมากรักน้อยโศกน้อยไม่รักเลยก็ไม่โศกเลยเมื่อไม่มีรักแล้วโศกก็ไม่มีความกลัวก็ไม่มีสรุปจิตโศกคือจิตที่แห้งผากสิ่งที่ทำให้จิตโศกคือความรักจิตที่บรรลุนิพพานแล้วไม่โศกเพราะไม่มีรักน้ำตามากกว่าน้ำทะเลสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันกรุงสาวัตถีเมื่อจะทรงถึงการเกิดของสัตว์โลกว่ามีมากมายปานใดจึงทรงยกเอาน้ำตาของสรรพสัตว์ที่ต้องเสียไปเพราะความผิดหวังหรือพลัดพรากโดยเปรียบเทียบกับน้ำในมหาสมุทรไว้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายสังสารวัฏของสัตว์โลกนี้กำหนดเบื้องต้นและเบื้องปลายไม่ได้ด้วยเหตุที่สรรพสัตว์ต้องเกิดตายชาติแล้วชาติเล่าจนนับไม่ได้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอเข้าใจอย่างไรน้ำตาของสรรพสัตว์ที่หลั่งไหลเพราะเหตุแห่งความคร่ำครวญร้องไห้อยู่แต่ละชาติที่เกิดมานั้นกับน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่อย่างไหนจะมากกว่ากันหนอพวกข้าพระองค์เคยศึกษาตามที่พระองค์เคยแสดงแล้วว่าน้ำตาของสรรพสัตว์ที่ต้องเสียไปเพราะประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจในแต่ละชาติแต่ละภพที่ต้องเกิดมานั้นมีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่พระเจ้าข้าถูกละถูกละภิกษุทั้งหลายพวกเธอเข้าใจถูกต้องแล้วความที่สัตว์ทั้งหลายต้องร้องไห้เสียน้ำตาเพราะแม่ตายในแต่ละชาติรวมกันแล้วก็มากกว่าน้ำในทะเลแล้วภิกษุทั้งหลายมิใหญ่ที่เราจะกล่าวถึงน้ำตาที่สัตว์ทั้งหลายต้องเสียไปเพราะพ่อตายปู่ย่าตายายตายรวมทั้งผัวตายเมียตายเมื่อรวมน้ำตาที่พวกเธอต้องเสียไปแต่ละครั้งแต่ละชาติซึ่งนับจำนวนชาติไม่ได้จะมากกว่าน้ำในมหาสมุทรสักเพียงไหนนอกจากนี้ความทุกโศกที่สัตว์โลกทั้งหลายต้องได้รับและเสียน้ำตาเพราะเหตุแห่งความเสื่อมลาภโรคภัยเบียดเบียนผิดหวังจากการค้าขายผิดหวังจากการทำไร่นาผิดหวังจากการทำงานราชการและความผิดหวังเกิดจากการประกอบอาชีพสารพัดอย่างเมื่อรวมกันแล้วก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่อย่างเทียบกันไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้ควรที่สัตว์ทั้งหลายจะเบื่อหน่ายในสังขารที่ต้องเกิดตายจนนับชาติไม่ถ้วนด้วยการบำเพ็ญตนให้พ้นจากทุกโศกที่ต้องได้รับเพราะการเกิดและการตายนี้เสียโดยเร็วเถิดลาภและยศดูก่อนภิกษุทั้งหลายลาภและยศนั้นเป็นเหยื่อของโลกที่น้อยคนนักจะสละและวางได้หรือได้แล้วไม่เมาจึงมีเรื่องแย่งลาภแย่งยศกันอยู่เสมอเหมือนปลาที่แย่งเหยื่อกันกินแต่หารู้ไม่ว่าเหยื่อนั้นมีเบ็ดเกี่ยวอยู่ด้วยหรือเหมือนไก่ที่แย่งไส้เดือนกันจิกตีกันทำลายกันจนพินาศไปทั้งสองฝ่ายหน้าสังเวชสลดจิตยิ่งนักถ้ามนุษย์ในโลกนี้ลดความโลภลงมีการเผื่อแผ่เจือจานโอบอ้อมอารีถ้าเขาลดโทสะลงมีความเห็นอกเห็นใจกันมีเมตตากรุณาต่อกันและลดโมหะลงไม่หลงงมงายใช้เหตุผลในการตัดสินปัญหาและดำเนินชีวิตโลกนี้จะน่าอยู่อีกมากแต่ช่างเขาเถิดหน้าที่โดยตรงและเร่งด่วนของเธอคือลดความโลภความโกรธและความหลงของเธอเองให้น้อยลงแล้วจะประสบความสุขความเยือกเย็นมากขึ้น
เหมือนคนลดไข้ได้มากเท่าใดความสบายกายก็มีมากขึ้นเท่านั้นThank you.